นี่ครับซื้อปรีตานมานะครับจากตลาดนะครับเกือบ5โลนะ4โลกว่านะครับนี่ไอ้ปรีตานเนี่ยที่เขานิยมเอาไปแกงกันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นปรีตานเขาว่าปรีตานตัวผู้นะครับเพราะว่ามันจะมีมือครับเห็นไหมครับมันจะมีมือนะครับนะครับอย่างเงี้ยถ้าเราจะกินมือมันเนี่ยเราต้องแกะเอาแบบเนี้ยมันจะอยู่ในหัวเราเนี่ยนะครับผมจะให้ดูนะเนี่ยมันจะเป็นแบบนี้อันนี้คือที่แกะไปแล้วนะครับนี่เลยนะครับอันนี้คือที่แกะไปแล้วนะครับมันเป็นเปลือกเป็นอะไรนะครับที่ตัวเมียที่เขาไม่นิยมกินกันเพราะมันได้น้อยนะครับแต่ว่าตัวผู้เนี่ยถ้าคนชอบความขมเนี่ยมันจะมีมือมันอยู่นะครับอันนี้เพิ่นได้มาก็มันเป็นมีมือเยอะนะครับตัวนี้เห็นไหมครับอันนี้มือแก่ๆนะครับมันขมปิดเลยแต่ก็เราก็สามารถตัดตรงนี้หรือว่าเอานี้ทิ้งตรงโคนก็กินได้อยู่นะครับแต่มันขมมากแต่ว่าถ้าเอาแกงกับพวกแกงอ่อมเนี่ยอร่อยนะครับอร่อยอันนี้ปีเดียวนะครับเนี่ยปีเดียวเนี่ยได้มือตั้งมือแก่1ชิ้นนะครับมือแก่2ชิ้นนะครับแล้วก็อันนี้มือตะกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจับกันอันนี้มืออ่อนตะกี้ที่จับไปอีก1ชิ้นนะครับรวม3แล้วนะครับจับมาอีกอันนี้มืออ่อนๆ นี่ขมหวานนะครับสีละเนี่ยสีแล้วนะครับแล้วก็จะมีตรงที่มันติดด้านในอีกโอ้โหอันนี้ขมหวานอีกเพียบนะครับหลายมือซ้อนกันอันนี้คือเขาเรียกว่าปีตานผู้นะครับหรือว่าปีตานตัวผู้นะครับทางเหนือเขาว่าปีตานปูนะครับตรงนี้มันจะอร่อยนะครับส่วนนี้มันแข็งๆที่มันอยู่ตรงปลายพวกเนี้ยเราต้องแกะกาบมันออกให้หมดนะครับเนี่ยแกะกาบออกให้หมดเลยทิ้งหมดเลยนะครับกาบเนี่ยทิ้งหมดเลยนะครับทิ้งหมดเลยเนี่ยตะกี้ซื้อมากี่โลนะประมาณ4.7 โลนะครับเท่าไหร่นะเขาขายให้150นะครับตัวนี้4.7 โล150แล้วก็เนี่ยถ้ามาแกงก็ได้หม้อใหญ่แล้วก็เราก็เอาไว้เอาเก็บไว้ได้ด้วยนะครับได้หลายวันแช่เย็นไว้ก็ได้นะครับเห็นไหมครับหวานนะครับหวานทั้งหวานทั้งขมไอ้ปีตานเนี่ยปีหนึ่งมันมีครั้งนึงนะครับเป็นของหายากอันนี้ถ้ามาสายภาคเหนือจะเห็นแถวลำปางลำพูนจังหวัดอื่นก็มีนะครับลองหาดูตัวนี้ขมอร่อยนะครับเดี๋ยวค่อยๆแกะไปก่อนอันนี้ก็ไม่ค่อยถนัดเรื่องการแกะนี่ก็ลองแกะดูนะครับก็อร่อยนะครับถ้าเปรียบเทียบกับหวายเนี่ยไอ้หวายมันจะขมแบบขมปิดขมแข็งนะครับขมแบบดูเดือดแต่ตัวนี้มันขมหวานมันคนละแนวบางคนก็เอาไปแกงคล้ายๆว่าเอาไปแกงผสมกับไอ้ปีของต้นมะพร้าวนะครับมันหวานขมๆผสมกันก็อร่อยอีกแบบนึงนะครับตัวนี้นี่ครับเดี๋ยวลองหาดูนะครับปีตานส่วนมันทำยังไงแกงยังไงก็ผมเคยลงคลิปแล้วลองค่อยๆไปดูแล้วกันนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะลองลงคลิปให้ดูอีกทีนึงนะครับว่ามันทำยังไงนะครับ